เนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเจ้าเยอรมนีอังกฤษเก็บชัยต่อเนื่องยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่11กันยายน2567 3:50 น.เนเธอร์แลนด์กับเยอรมนีผลัดกันแลกหมัดสุดท้ายกินกันไม่ลงจบเจ้าส่วนอังกฤษได้แฮร์รี่เคนเป็นฮีโร่ยิงเบิ้ลทีมจึงเก็บชัยต่อเนื่องในยูฟ่าเนชั่นลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-25 เมื่อวันที่10กันยายนลีกเอกลุ่ม3กังหันสีส้มเนเธอร์แลนด์เปิดสนามโยฮันครัฟอารีนารับการมาเยือนของอินซีเล็กเยอรมนีเกมนี้เจ้าบ้านส่งไบรอันบร็อบบี้โคดี้กักกะโปชาวีซิโมนลงสนามส่วนทีมเยือนเลือกใช้งานเดนิสอุนดาฟไคฮาเวสจามาลมูเซียล่าเริ่มเกมมาแค่2นาทีกองเชียร์เจ้าถิ่นเฮลั่นสนามเมื่อแนวรับเยอรมนีเปิดช่องบ่อเริ่มไรอันกราเฟนแบกจึงสบโอกาสแทงขึ้นหน้าให้ทิตจานี่ไรเดอร์หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูแบบง่ายๆเนเธอร์แลนด์นำเร็ว 1-0 นาที12โฟเรียนเวียสจ่ายบอลทะลุแนวรับให้ไคฮาเวสหลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วสับไก่ยิงด้วยขวาบาร์ดแฟบรูเกนปัดโดนปลายนิ้วออกหลังไปเยอรมนียังตีเสมอไม่สำเร็จนาที21เนเธอร์แลนด์สกัดลูกเตะมุมได้แล้วโต้กลับเร็วไรอันกราเฟนแบกสาดบอลจากแดนตัวเองขึ้นหน้าไปถึงชาวีซิโมนรับได้แล้วพยายามกระชากหนีคู่แข่งจนได้ยิงมาร์กอังเดรแทร์สเตเกนยังเซฟไว้ได้นาที38เดนิสอุนดาฟไหลบอลให้โฟเรียนเวียสยิงในเขตโทษแฉลบกองหลังแล้วผู้รักษาประตูปัดได้แต่ลูกยังกระดอนมาหาอุนดาฟยิงซ้ำอีกทีเข้าไปเป็นประตูแรกของอุนดาฟกับทีมชาติและช่วยให้เยอรมนีตีเสมอ 1-1 นาที45บวก3โรเบิร์ตอันดริชวางบอลไปทางด้านซ้ายของเขตโทษดาวิดเราสปีดไปตวัดเข้ากลางเดนิสอุนดาฟจะสับไกยิงแต่ถูกกองหลังขวางทำให้โดนไม่เต็มเท้าแต่บอลกลายเป็นดีหลุดมาเข้าทางโยซัวคิชมิดยิงเข้าไปง่ายๆเยอรมนีจึงขึ้นนำเมื่อจบครึ่งแรก 2-1 ครึ่งหลังนาที50ชาวีซิโมนแทงบอลเข้าเขตโทษให้ไบรอันบร็อบบี้ใช้ลำตัวบังบอลจากกองหลังจากนั้นจึงสบจังหวะตวัดเข้ากลางให้เดนเซลดุมฟรีเข้าฮอสยะเผาขนไม่มีเหลือเนเธอร์แลนด์ตีเสมอ 2-2 นาที56จูเรียนติมเบอร์ไหลบอลให้ไรอันกราเฟนแบกลองยิงจากระยะประมาณ30หลาลูกพุ่งเรียดมีลุ้นว่าจะเสียบเสามาร์กอังเดรแทร์สเตเกนตัดสินใจล้มตัวปัดเพื่อความปลอดภัยเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ประตูเพิ่มหลังจากนั้นทั้งคู่ยังคงพยายามหาช่องบุกเพื่อยิงประตูชัยให้ได้แต่สุดท้ายไม่มีฝั่งไหนเจาะตาข่ายเพิ่มสำเร็จจบเกมจึงเสมอกันไป 2-2 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันฮังการีเสมอบอสเนีย 0-0 ทำให้ผ่านไป2นัดเท่ากันเยอรมนีนำจ่าฝูงโดยมี4คะแนนเท่ากับอันดับ2เนเธอร์แลนด์แต่ประตูได้เสียเยอรมนีดีกว่าส่วนอันดับ3บอสเนียและอันดับ4ฮังการีมีอยู่1คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียบอสเนียดีกว่าด้านลีกบีกลุ่ม2สิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์ยูโร2024เปิดสนามเวมบลีย์สเตเดียมรับการมาเยือนของฟินแลนด์เจ้าบ้านส่งแฮร์รี่เคนแจ็คกรีลิชบูคาโยซาการลงสนามส่วนทีมยืนนำมาโดยตีมูปุกกี้เฟรดริกเยนเซนโทปีเคสคิเนนะครึ่งแรกนาที23บูคาโยซาการเปิดบอลจากบริเวณริมเขตโทษด้านขวาไปหน้าประตูให้แฮร์รี่เคนโฉบมาหม่งระยะเผาขนไม่เหลือซากแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วอังกฤษจึงไม่ได้ประตูขึ้นนำและสกอร์เสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังนาที57คายวอเกอร์จ่ายบอลขึ้นหน้าไปถึงแฮร์รี่เคนทำท่าจะหาช่องส่งต่อให้เพื่อนแต่เคนกลับตัดสินใจหักหลบกองหลังเข้าเขตโทษได้ก่อนจะสับไกยิงเข้าไปอย่างเด็ดขาด
อังกฤษนำ 1-0 นาที76เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจ่ายบอลทะลุผ่านแนวรับให้โนนี่มาดูเอเก้หลุดเข้าทางพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนดีดเข้ากลางให้แฮร์รี่เคนตวัดยิงเสียบตาข่ายอังกฤษจึงชนะไป 2-0อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันไอร์แลนด์แพ้กรีซ 0-2 ทำให้ผ่านไป2นัดเท่ากันกรีซนำจ่าฝูงโดยมี6คะแนนเต็มเท่ากับอันดับ2อังกฤษแต่ประตูได้เสียกรีซดีกว่าส่วนอันดับ3ไอร์แลนด์และอันดับ4ฟินแลนด์ยังไม่มีคะแนนเหมือนกันแต่ไอร์แลนด์ประตูได้เสียดีกว่าส่วนผลกลุ่ม1แอลเบเนียแพ้จอร์เจีย 0-1สาธารณรัฐเช็กชนะยูเครน 3-2 ผลคู่อื่นลีกซีลัตเวียชนะหมู่เกาะแฟโร 1-0 นอร์ทมาซิโดเนียชนะอาร์เมเนีย 2-0 ลีกดีอันดอร่าแพ้มอลตา 0-1เฉลิมมาแล้วโผล่ร่วมประชุมสภาโหวตเลือกรองปท.รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยแห่ทักทายการเมืองวันที่11กันยายน2567 11:55 น.เฉลิมอยู่บำรุงโผล่ร่วมประชุมสภานัดเลือกรองประธานสภาคนที่1คนที่2รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยแห่เข้าทักทายเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีวาระที่น่าสนใจคือการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และรองประธานสภาคนที่2นั้นปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยเมื่อมาถึงได้มีส.ส.และรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเดินเข้าไปสวัสดีอาทินายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยทั้งนี้ในการลงมตินัดสำคัญของสภาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลงมติเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือการลงมติร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่เคยปรากฏตัวมาร่วมโหวตแต่อย่างใดกกท.จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพลงนามดูแลด้านการแพทย์ให้ทัพนักกีฬาไทยกีฬาวันที่11กันยายน2567 14:58 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือนำโดยแพทย์หญิงเมธินีไหมแพงประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินงานบริการทางการแพทย์กับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากส.เกียรติคุณนายแพทย์อัดนานารองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่มหนึ่งนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพฝ่ายกิจกรรมพิเศษน.นักเทคนิคการแพทย์พรเทพมามณีรน.ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายนายแพทย์พงธรเกียรติดำรงวงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพ BDMS และผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการพร้อมคณะทำงานจากสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ณห้องอาคารชั้น7โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและควบคุมดูแลการกีฬาของชาติในทุกระดับให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
ด้วยกระบวนการตรวจประเมินความพร้อมของสุขภาพร่างกายเพื่อตรวจหาโรคหรือภาวะแฝงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาและดำเนินการรักษานักกีฬาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการฝึกซ้อมและการลงแข่งขันจริงความร่วมมือทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาในครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาทีมชาติของไทยมีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและสามารถแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพให้บริการทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บภายใต้มาตรฐานระดับสากลด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬาหลากหลายสาขาเพื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บการทำกายภาพบำบัดการใช้เทคโนโลยีผ่าตัดขั้นสูงพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายภาวะโภชนาการและจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นจุดสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนาการปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬาและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งจะช่วยให้นักกีฬามีโอกาสได้รับการรักษาฟื้นฟูภายใต้มาตรฐานคุณภาพขั้นสูงสุดโดยจะส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติในลำดับต่อไป